วัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะการลดน้ำหนักครั้งนี้ครั้งนี้วันที่เจ้ามาปั่นอีก100กิโลตอนนี้ได้3รอบ72กิโลไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะปั่นอีก1กิโลอีกรอบแล้วก็รอบเล็กอีกสักกี่รอบให้ครบ100กิโลแล้วลดไปได้กี่โลแล้วคะก็ตอนนี้จากประมาณปกติน้ำหนักผมเนี่ย94ถึง96ก็ตีเป็น95แล้วกันนะเมื่อเช้าช่างได้78กว่าตีเป็น79แล้วกันค่ะถ้าเอา95ลบ79ก็16กิโลละลดไป16กิโลครับทำยังไงบ้างก็จะปั่นจักรยาน100กิโลวันเว้นวันแล้วก็วันที่ปั่นก็จะกินโปรตีนอะโตมี่วันนี้ก็จะมาลองรถใหม่ชื่อว่าอะไรนะอะโตมี่บอดี้สลิมเชคเกรนอันนี้ไปอะไรนะธัญพืช18ชนิดผัก4ชนิดก็คือปกติถ้าปั่นแล้วเราต้องการที่จะคุมบางทีมันจะกินเยอะผมก็เลยอาศัยแบบนี้เลยว่าวันที่ปั่นเนี่ยเพื่อควบคุมน้ำหนักเนี่ยจะกินโปรตีนแล้วก็วิตามินให้เพียงพอครับผมก็เลยเลือกใช้อะโตมี่ก็มีเขาก็จะบอกว่ามี202เดี๋ยวดูเว้นนิดนึง201แคลแล้วก็โปรตีน55กรัมก็ครับก็ผมก็ต้องเอาน้ำหนักตัวไปคูณ 0.8 ถึงจะได้โปรตีนของแต่ละวันแต่วันนี้ก็น่าจะ50กว่ากรัมละมึงผมยังไม่รู้นะเดี๋ยวต้องไปคูณดูโอเคทานยังไงคะก็ง่ายๆฮะนี่ตอนนี้ผมไปซื้อน้ำก็คือมาแบบเป็นขวดเลยเป็นขวดนะฮะซื้อน้ำธรรมดาน้ำอะไรก็ได้เอาน้ำพกน้ำอะไรก็ได้แต่พอดีว่าเมื่อกี้ปั่นมาร้อนก็เลยอยากที่จะกินแบบเย็นๆก็เลยจะใส่นมก็ได้จะใส่นมก็ได้เดี๋ยวถือปั้นนะฮะก็คือเราอยากทานเมื่อไหร่ตอนที่เราออกกำลังนะฮะแล้วก็เล่นอย่างเงี้ยเราก็เทน้ำหรือนมก็จะได้เลยครับตามขีดตรงนี้นะครับได้เมื่อกี้ได้แล้วนะเกินแล้วเกินโอเคแล้วก็ปิดน้ำใช้ไปไม่เยอะเลยนิดเดียวเอาเลยก็เช็คก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเช็คเช็คนะวันที่เช็คขึ้นระหว่างเช็คนะดูเอาเรียบร้อยแล้วฮะเนี่ยดูก้นมันไม่มีก็เรียบร้อยแล้วอ๋อนี่เขาดูเนี่ยก็คือเหมือนเป็นแก้วเช็คไปในตัวเลยอ่ะฮะไม่ต้องมีแก้วเช็คพกพาง่ายฮะจะเติมน้ำไหมไม่เดี๋ยวค่อยทีเดียวก็กินดูรสชาติเป็นไงกินครั้งแรกนะคะกับรสชาตินี้โปรตีนธัญพืชไม่มีถั่วเหลืองนะคะมีข้าวผงด้วยมีข้าวผงอร่อยดีออกข้าวอ่ะออกรสชาติข้าวก็คือจะเป็นโปรตีนจากธัญพืช11ชนิดผัก4ชนิดน่าจะหิวจัดนะฮะกินหมดในเวลารวดเร็วอันนี้1ขวดเท่ากับดัดซอง2ซองเราสามารถเติมน้ำได้แล้วก็แก้วนี่คือขวดคุณภาพดีมากจริงครับแบบเติมน้ำได้หลายรอบอ่ะเป็นแบบพลาสติกเกรดเอมาเสียดอกเป็นแบบแข็งเลยเนาะพลาสติกเอาเด็กแบบแข็งแบบดีครับแบบยังดีอ่ะสามารถไปเติมน้ำเติมกาแฟได้เลยแต่อย่าไปใส่ความร้อนสดชื่นเป็นไงบ้างสดชื่นทีนี้แต่รอบหนึ่งเนี่ยก็ครึ่งรอบก็ปั่นหมดแล้วเพราะว่ารอบหนึ่งตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าปั่นธรรมดาก็400แคลถึง600แคลก็อันนี้ก็200แคลก็หมดอ๋ออันนี้คือใช้แทนมื้ออาหารใช่ไหมคะตอนเช้าทานอาหารเช้าไหมฮะปกติวันปั่นผมจะ IF ครับผมจะฟาสติ้งคือผมจะหยุดการกินอาหารตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงวันนี้ตอนนี้กี่โมงฮะตอนนี้มันประมาณ5โมงโดยประมาณเนาะก็ผมทานเมื่อคืนก็น่าจะมาประมาณสักเลิกเซประมาณ2ทุ่มมาถึง5โมงเย็นตอนนี้ผมฟาสไปประมาณกี่ชั่วโมง
สองทุ่มตั้งแต่เมื่อวานสองทุ่มจนถึงตอนนี้ห้าโมงเย็นครับทำไมต้องฟาสเพราะต้องการต้องการที่จะลดน้ำหนักอย่างเร่งด่วนนะฮะก็เลยหยุดอินซูลินหยุดอินซูลินอินซูลินนี่ก็คือฮอร์โมนที่จะมาเขาเรียกว่าฮอร์โมนสะสมไขมันนะฮะคือมันจะเก็บไขมันเลยเก็บไขมันตอนไหนก็ตอนที่เรากินพวกเนี้ยอาหารเข้าไปปุ๊บเนี่ยฮอร์โมนอินซูลินมันจะออกมาจากการตับอ่อนมันจะส่งออกมาจากการเก็บพลังงานที่หลงเหลือให้เป็นไขมันถ้าเราใช้ไม่หมดนะทีนี้เมื่อฮอร์โมนอินซูลินออกมาเนี่ยการเผาผลาญเราจะหยุดฉะนั้นเนี่ยเราต้องพอฮอร์โมนอินซูลินหยุดปุ๊บเนี่ยก็เมื่อไหร่ที่เราหยุดกินเนี่ยฮอร์โมนอินซูลินก็หยุดพอหยุดปุ๊บเนี่ยการเผาผลาญจะเริ่มต้นขึ้นเขาเรียกว่าฟาสต์ผมก็นับตรงนั้นคือฟาสติ้งหรือเรียกตรงนั้นว่าฟาสติ้งเราก็หยุดการกินแล้วการเผาผลาญก็จะเกิดขึ้นถ้าทนได้นะถ้าทนได้ฮะแต่มันต้องฝึกฮะฝึกทีละ4ชั่วโมงก่อนแบบปกติแล้วก็ตอนนี้ต้องการลดอย่างเร่งด่วนลดอย่างเร่งด่วนนานหน่อยนานหน่อยนานหน่อยก็เลยตั้งแต่สองทุ่มนับเอากี่ชั่วโมง2ทุ่มถึงเที่ยงคืนถึง2ทุ่มก็อีก24ชั่วโมง24ชั่วโมงอันนี้5โมง6โมง7โมง8โมงก็ประมาณ20ชั่วโมงมั้ย20 21ชั่วโมง19ถึง20ชั่วโมงทําได้อันนี้ฟาสต์ต้องใจแข็งมากนะคะก็แต่เนื่องจากเราปั่นจักรยานเนี่ยมันจะไม่รู้สึกหิวเลยครับนะคะเพราะว่ามันร่างกายมันเบิร์นตลอดเวลาแต่เราต้องก่อนหน้านั้นเนี่ยเราต้องมีสารอาหารที่เพียงพอนะก่อนที่เราจะฟาสต์เนี่ยอาหารวิตามินให้ครบวิตามินต้องครบต่อร่างกายไม่งั้นจะเริ่มฟาสต์ก่อนที่จะเริ่มฟาสต์มันเพราะไม่งั้นเนี่ยร่างกายมันจะห่วยแต่มันต้องทำทีละนิดก่อนถึงจะไปทำเป็น20ชั่วโมงได้อะไรเงี้ยเริ่มจากฟาสต์4ชั่วโมงก่อนฟาสต์4ชั่วโมงก่อนก็คือกินมื้อปกตินี่แหละโดยไม่กินอะไรเลย4ชั่วโมงไม่กินอะไรเลยแล้วกินอีกมื้อนึงกินอีกมื้อนึงแล้วไม่กินอะไรเลย4ชั่วโมงถ้ากินมื้อก่อนทำแบบง่ายๆก่อนซึ่งปกติก็กิน3มื้อปกตินี่แหละฮะแล้วมันจะค่อยๆขยับจะถึงทำได้เวลาเผาผลาญเราก็นานขึ้นมันก็เลยทำให้มันผอมเร็วขึ้นแค่นั้นเองก็คือเดือนนี้เลยลดไป15ได้มั้ย10ถ้านับเป็นเดือนก็ผมวันที่16เดือนที่แล้วพุ่งหายไปเยอะไหมฮะก็กางเกงเดิมใส่ไม่ได้แล้วฮะติดซื้อใหม่ให้หลวมออกผ้าต้องงัดกางเกงเก่ามาใส่โอเคนั้นติดตามกันต่อไปนะคะบ๊ายบายครับ